มาอีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นประเด็นสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อกี้เอาสดๆเมื่อกี้ได้ไหมสดๆบนเวทีเมื่อกี้จูเนียร์ร้องเพลงอะไรปะเพลงอะไรคะเพลงอะไรเพลงแค่เพลงแค่คนโทรผิดเออแค่คนโทรเดี๋ยวๆแค่คนโทรผิดฉันมันก็แค่คนโทรผิดฟังเสียงก่อนเชิญครับอยากจะรู้ว่าเธอนั้นเป็นอย่างไรไม่สายมาที่ลืมแล้วยังไปเลยเขาก็รู้ที่แค่คนอย่างฉันถ้าเธอไม่เหงาเออไม่ต้องรับไม่ต้องถ้าไม่เหงาไม่ต้องรับนะไม่รู้เหงาหรือเปล่าพี่ดาวก็รับไงฉันก็แค่คนโทรผิดก็โทรผิดเออทีนี้ไม่แต่เราไปเลี้ยงลามันเป็นจุดเหมาะกับสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยอ่ะคือสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยย้อนหน่อยย้อนหน่อยคือย้อนนิดนึงอ่ะทั้งคู่เนี่ยย้อนกลับไปวันที่ทั้งคู่เจอกันครั้งแรกวันน้ำท่วมคือพูดกันตรงๆเนี่ยพี่ดาวกับน้องจูเนียร์ดูเส้นทางเนี่ยไม่น่าจะมาเจอกันได้ทีนี้ก็วันที่เราช่วยน้ำท่วมที่อุบลราชธานีก็จัดงานที่ช่อง9ของเรานี่แหละนะคุณผู้ชมนะฮะก็ปรากฏว่าพี่ดาวก็มารับโทรศัพท์แล้วบังเอิญบุพเพสันนิวาสนั่งข้างกันคุณผู้ชมแล้วก็มีการไม่รู้ว่าขอผมไม่แน่ใจว่าขอนี่ช็อตนี้เลยนะช็อตนี้เลยพี่ดาวแล้วเดี๋ยวไปดูตอนนั่งเบียดกันผมไม่แน่ใจว่าเก้าอี้มันยังไงน้องจูเนียร์เนี่ยเบียดเข้าไปเรื่อยๆนะยังไงวะไหลสีกันเข้าไปเรื่อยๆผมถามหน่อยนะแล้วแม่บุ๋มไปทำมาตรงนั้นนะแม่บุ๋มก็จะไปเก็บไปอ๋อเหรอเออแม่บุ๋มจะไม่ใช่เป็นมือที่3อ๋อคือก็เก็บไปคือนั่งเบียดกันไปเรื่อยๆเบียดกันไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วผมเนี่ยก็เป็นเค้าเรียกวันนั้นเราทำงานเบื้องหลังเราก็เป็นแบ็คสเตจไงเราก็ดูเอ๊ะคู่นี้มันงูงี้มันยังไงกันอยู่นะปรากฏคุยไปคุยมาขอลายกันมีการขอเค้าเรียกว่าไม่รู้มีไลน์มั่ง Facebook มั่งมีการโพสต์มีการแท็กเธออะไรกันเรียบร้อยปรากฏก็ก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ดาวก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าน้องก็โทรมาหาอุ๊ยพี่ดาวก็ถามว่าชอบพี่หรือเปล่าไม่เหมือนคุยกันในระยะนึงโทรมาถามสารทุกข์สุขดิบพี่ดาวก็ถามว่าชอบพี่ปะขาอย่างเงี้ยน้องจูเนียร์พี่ดาวเล่าให้ฟังว่าจูเนียร์ก็ตอบว่าถ้าไม่ชอบจะโทรมาแบบนี้เหรอเอออ่ะกูไปกูคิดสิไม่ชอบสมมติถ้ามองอีกมุมนึงอาจจะชอบคือชอบแบบชอบสไตล์ชอบบทเพลงหรือว่าชอบแบบว่าเหมือนเราชอบใครแบบไม่มันมีประเด็นอันนึงจูเนียร์ไปถามพี่ดาวว่าพี่มีแฟนยังเอออันนี้แหละพี่ดาวก็เลยว่าเฮ้ยสมมติอะแม่แพ็คกับแม่สดๆอยู่แล้วมีแบบใสๆอย่างเงี้ยเออบอยแบนด์อย่างเงี้ยมาถามอยู่แล้วเออมีแฟนโทรมาคิดอะไรกับพี่หรือเปล่าเออถ้าผมไม่คิดผมไปโทรมาหาพี่แพททำไมครับงั้นโทรมาได้ทุกวันเลยลูกเออพี่มีแฟนยังยังจ้ะนั่นไงอย่าลืมนะที่เห็นในจอที่นั่งคู่กันอยู่เนี่ยคนนึงอายุ24คนนึงเนี่ยอายุ50คือด้วยระยะอายุเนี่ยห่างกันมาก24กับ50เออพี่ดาวคงต้องถามแหละว่าเฮ้ยรุ่นลูกอ่ะถูกต้องยังไงกันหนูลูกหนูยังไงกับแม่ลูกหนูลูกเออเอาชัดๆประมาณนี้เนี่ยนะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแต่ปรากฏนักข่าวไปถามจูเนียร์หลังจากสัมภาษณ์พี่ดาวจูเนียร์ตอบเป็นหนังคนละม้วนอ่ะเดี๋ยวไปฟังของเก่าก่อนนะอ่ะมาฟังพี่ดาวแล้วจอดต่อด้วยจูเนียร์นะเชิญค่ะคือเขาดูแบบนะเออคือวันนั้นไปรับรายการน้ำท่วมที่ช่อง9นะคะด้วยความที่แล้วก็ปุ๊บเขากับพี่ๆเขาก็ทีมงานก็บอกว่าไปนั่งตรงข้างน้องอ๋อไปนั่งก็มองหน้าก็อ๋อเด็กอะไรเงี้ยเราก็มองว่าเด็กแต่ว่าคือใครไม่รู้ก็เราก็นั่งแล้วก็เลยถามชื่อน้องว่าโทษค่ะคุณน้องสักพักหนึ่งนะคะ คุณน้องชื่ออะไรอะไรเงี้ย อ๋อเขาก็บอกค่ะผมจูเนียร์ครับโอเคค่ะวันรุ่งขึ้นเห็นน้องมาแท็กรูปใน Facebook ก็ใครวะมาแท็กเคยเอ๊ะเขามาแท็กรูปนี่ก็ต้องคลิกเข้าไปตามดูอ๋อจูเนียร์แต่เขาใช้ใน Facebook มันต้องใช้ชื่อจริงเนาะเราก็เลยได้คุยกันในอินบ็อกซ์ว่าเขาก็บอกเขาประกวดซุปเปอร์บอยโปรเจกต์ซุปเปอร์บอยโปรเจกต์แล้วหลังจากนั้นก็โอเคก็ได้คุยกันค่ะก็คุยกันก็เลยบอกโอเคถ้าว่างก็จะไปเชียร์จะไปชมนะก็คุยถามถ่ายกันก็เลยมีการแบบแลกไลน์อะไรเงี้ยค่ะขี้เกียจคุยทาง Facebook ถามว่าคุยกันลักษณะไหนจะตอบว่ามันไม่กล้าคิดอ่ะพี่ดาวไม่ตัวพี่ดาวเองไม่กล้าคิดนะคะเพราะว่า1น้องยังเด็ก2เรามีประสบการณ์ตรงนี้มาแล้ว3เรามีคือว่าน้องเขายังเด็กมากอนาคตอีกไกลแล้วคิดเลยไม่กล้าคิดเลยเถิดไปถึงขนาดว่าเอ๊ะน้องคิดกับเรายังไงเราคิดไม่กล้าคิดกับน้องขนาดนั้นเพราะว่าเอาเป็นความรู้สึกดีๆก็แล้วกันนะคะที่ให้กับน้องน้องให้กับเรามาน้องอาจจะแบบ
รักเคารพเราแบบเป็นรุ่นพี่หรือเปล่าชอบเนี่ยตรงเนี่ยตรงดีเป็นคนตรงดีนะอะไรเงี้ยก็เลยแบบกล้าคุยด้วยอย่างเงี้ยถามว่าถ้าไม่ชอบคงไม่โทรมาคุยขนาดนี้นะมันคงไม่ต้องคุยกันขนาดนี้แต่ว่าอาจจะชอบแบบไหนเราไม่รู้น้องนะคะพอทำงานรับโทรศัพท์เสร็จปุ๊บพี่ดาวก็ถ่ายรูปหน่อยมีข้างขวามีเพื่อนซูเปอร์บอยอีกแล้วก็ถ่ายผมแล้วคราวนี้เหมือนว่าพี่ดาวเขาลงรูปเนี่ยก็เลยอ้าวเห็นเป็นรูปเราเนี่ยก็เลยกดแท็กไปครับมันคุยกันมีออกแนวเชิงชู้สาวหรืออย่างงี้มั้ยครับไม่มีครับเป็นคุยปกติครับถามว่าเขาโสดหรือเปล่าเขามีแฟนหรือยังยังไงด้วยจริงๆคือมันอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ผมไม่รู้เหมือนกันผมก็เป็นเด็กซื่อๆคนนึงแบบว่าเอ้ยเราก็ถามอย่างพี่ทีมงานผมก็ถามว่าเอ้ยพี่มีแฟนยังพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาผมถามปกติด้วยความที่ผมเป็นเด็กซื่อๆคนนึงใช่ไม่ได้คิดอะไรจริงๆฮะก็คือประมาณว่าผมถามด้วยความที่ว่าผมไม่รู้นะแล้วผมก็อยากรู้อะไรอย่างงี้ก็ด้วยความที่เนี่ยเป็นคนแบบเนี้ยแบบเป็นใสๆไม่ได้คิดอะไรอ่ะครับก็เลยอาจจะทำให้ไม่รู้สิคำพูดของผมก็แบบครับอะไรอย่างเงี้ยอาจจะทำให้เขาไอ้นี่หรือเปล่าแต่ก็คือดีที่เขามาคอยแบบว่าสอนเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยก็รู้สึกเป็นคนพิเศษนะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเขามาเชียร์เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยก็ซึ่งขอบคุณมากพี่ดาวมากครับไม่ได้จีบแน่นอนมันไม่ถึงขั้นนั้นหรอกครับพี่มันก็เป็นแบบว่าคุยกันตอนนี้แบบเป็นพี่น้องให้โฟกัสว่าเป็นพี่น้องกันมากกว่าฮะมันไม่ใช่เรื่องการเกาะกระแสมากกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าเอ้ยเป็นพี่ดาวเป็นพี่สาวที่ดีคนนึงนะเนี่ยก็แบบว่าเชื่อฟังคำที่เขาสอนหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากให้มองไปในทางแง่ทางลบคนแม่ด้วยนะก็ใช่ไงนี่มันฝั่งขวาแม่เขาไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่ใช่แม่เดี๋ยวพบเดี๋ยวช็อตแม่เป็นช็อตเด็ดอีกช็อตนึงที่ตัดกล้องของเราขนลุกเหมือนกันวันนี้อันนี้ก็พี่ดาวก็มานั่งติดขอบเวทีเลยนะเชียร์จูเนียร์หรอเชียร์จูเนียร์นะคือจริงนี่แม่นี่แม่คุณแม่คือคนที่พูดโทรศัพท์อยู่แล้วมีอีกช็อตนึงช็อตเด็ดที่คือไม่รู้จะยังไงดีอ่ะคือคุณแม่เนี่ยผมดูแล้วผมเดาว่าต้องเด็กกว่าพี่ดาวนี่โอ้ยคุณแม่จ้องตากล้องเราขนาดนี้แล้วก็เหลือบตามองลงเราที่ตากล้องเราที่ปลายเท้าแล้วก็กลับมองไปที่หน้าใหม่นะฮะเดี๋ยวคือคุณแม่ดูคุณแม่หงุดหงิดไหลมาหาคุณแม่นั่นสิหรือทำตัวไม่ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมตื่นเต้นเปล่าโอ้ยไม่ตื่นเต้นแล้วลูกจะเข้าวงการบันเทิงขนาดนี้ได้ขอดูอีกทีเดี๋ยวได้ได้ช็อตต่อจากนี้นะฮะเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะแน่ใจว่าตื่นเต้นแล้วก็อาจจะทำตัวไม่ถูกมองต้องข้ามมองบนฮะปุ๊บหลุดมองเท้าปุ๊บกลับไปมองหน้าใหม่นะฮะแล้วคุณแม่นักข่าวเราก็พยายามจะไปถามคุณแม่ทางทีมงานรายการเราก็เป็นห่วงไงอุ้ยแม่จะยังไงกันดีคุณแม่เนี่ยลูกไปขาดคุณดาเราก็ต้องไปถามคุณแม่เราให้ครบรอบด้านที่สุดถูกไหมแต่สุดท้ายคุณแม่บอกว่าแม่ไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ล่าสุดเราก็เลยมีเสียงพร้อมยังฮะถ้ายังไม่พร้อมอ่ะเดี๋ยวคุยเรื่องนี้กันไปก่อนนะฮะก็อาจจะเป็นแพทย์มองอย่างนี้ว่าอาจจะเป็นว่าไม่ชินกับการที่มีกล้องมาจับแบบนี้แล้วก็ทำหน้าไม่ถูกว่าจะยิ้มหรือทำหน้านิ่งหรอหรืออันนี้เป็นอันนี้แต่เมื่อกี้เหมือนซีนในละครเลยนะเหมือนมากกล้องสองตัดไปแม่แบบเดี๋ยวขอตัดกล้องบุโกะหน่อยนะเมื่อกี้ตัดเข้าไปกล้องปุ๊บแม่ไหนลองทำหน้านิ่งๆอะไรเนี่ยประจันหนูคือแม่เขาทำหน้าไม่ถูกไงก็ใช่ไงก็ทำให้ดูว่าเขาทำแบบนี้ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรอ๋อเหรอฮะเขาอาจจะตื่นเวทีตื่นกล้องก็ได้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เข้าใจคุณแม่หน่อยแต่ประเด็นคือตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าใน Facebook Live เนี่ยร้อนแรงมากแต่คอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์เนี่ยอ๋อเหรอฮะนะร้อนแรงไหมล่ะเดี๋ยวร้อนแรงอันนี้อ่านไม่ได้ไม่ได้อันนี้โอ้ยหลายคนบอกว่านี่ลูกยังไม่ทันดังนะไม่ได้บางอันอ่านไม่ได้นะคุณผู้ชมโอ้ยคืออย่างนี้มี2กระแสเมื่อกี้ที่แพทอ่านนะกระแสหนึ่งก็คือพี่ดาวไม่ต้องคิดอะไรแล้วมึงคือนั่นก็รุ่นลูกอันนั้นก็คือน่าจะแบบว่าบอกพี่ดาวว่าไม่ต้องคิดอะไรเมื่อวันก่อนเมื่อวันศุกร์อ่านคอมเมนต์เหมือนกันอัปเดตข่าวนี้คืออันนี้ไม่ได้เข้าข้างเลยแหละผู้เป็นกลางๆนะถามถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาหยอดคำหวานใส่แพทอ่ะในวันที่เรายังสดอยู่หยอดคำหวานแล้วเป็นเด็กด้วยหยอดคำหวานพี่เป็นยังไงสบายดีป่ะถามอยู่แล้วอันนี้เขาก็ถามถ้าไม่คิดอะไรจะโทรมาทำไมเขาถามนี่ไงนี่ไงเขาตอบไงแล้วคิดไหมว่าเขาพูดอย่างเงี้ยคิดอยู่แล้วอันนี้ในมุมของพี่ดาวเขาก็คงคิดว่า
โอ้ก็คือแชทว่าพี่ดาวก็ไม่ได้มโนคืออันนี้เอาพูดตามหลักนะถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นกับแพทแค่เราถามผู้ชายคนนึงว่าชอบพี่ไหมจ๊ะเออโทรมาทำไมทุกวันแล้วผู้ชายแค่ตอบว่าผมไม่ติดแค่คำว่าไม่ติดนะเออก็คือแพทคิดไปไกลแล้วใช่ไงไม่ติดก็คือสะดวกไงก็สะดวกแต่เท่าที่ฟังเมื่อกี้น้องจูเนียร์ที่สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็บอกว่ามันไม่ถึงขั้นนั้นไม่ถึงขั้นนั้นผมก็ใสๆ24โทษนะหนูลูก24อ่ะถึงไหนมันไม่ใสแล้วแหละ24ล่าสุดนะครับส่งตรงมาจากที่จัดงานเมื่อสักครู่นี้นะฮะสตูเลยลิโดคอนเน็กต์นะคุณผู้ชมพี่ดาวให้สัมภาษณ์คู่กับน้องจูเนียร์ไปฟังล่าสุดพร้อมๆกันนะฮะเชิญครับเชิญค่ะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวขอแก้ข่าวนิดนึงวันนั้นนายเอ็นมาสัมภาษณ์ที่บ้านเราพูดกันหลังไมค์บอกว่าน้องถามว่าพี่ดาวรู้น้องชอบหรือเปล่าไม่ชอบที่โทรมาแล้วก็เคยเล่นคุยเล่นกับน้องนักข่าวไม่ได้บอกว่าน้องจูเนียร์เราไม่ได้ถามให้จะเกี่ยวว่าน้องจูเนียร์ชอบพี่ดาวหรือเปล่าไม่ใช่นะคะคนเราอ่ะบางทีมันชะตาถูกต้องกันเนี่ยมันยากมากนะด้วยความที่เรามีรู้สึกว่าน้องเป็นเด็กดีแล้วร่าผิดเราร่าผิดเราดีกว่าโอเคเราให้น้องมอบสิ่งนี้ให้เรามอบสิ่งนี้ให้กับน้องเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องแฟนไหมอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นแฟนต้องคบกันถึงขั้นนั้นคือมันไม่ใช่เชิงจีบครับว่าการตอบของเนี่ยคือเหมือนเด็กตอบผู้ใหญ่ใช่เพราะว่าเราจะไปแบบพูดแบบเหมือนเรากับเราคุยกับเพื่อนเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องคือในไลน์เนี่ยน้องไม่เชิงจีบเขาอาจจะเป็นคนขี้เล่นบอกว่าเราก็จะมีถามน้องเหนื่อยไหมทานข้าวหรือยังอะไรเงี้ยเอ้าตอนนี้เริ่มสับสนในคำตอบละตอนนี้เราสับสนใครผมสับสนหนึ่งท่านก็แล้วกันคือเมื่อกี้เอายี่ก็แล้วกันเดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปย้อนดูคลิปทั้งรายการไปย้อนดูให้หมดตั้งแต่แรกแล้วก็ดูว่าใครสัมภาษณ์อะไรยังไงนะอย่างนั้นดีกว่าอย่างนั้นดีกว่าเราอัปเดตกันตามสถานการณ์แล้วกันเนาะ